กลับก็สู่รายการหาดจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของแม่นางรถนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็ส่งเข้ามาตามกติกาด้านหน้านี้แล้วก็วันนี้5ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับผ้ายันบรมครูพระพิราบ5ท่านด้วยกันนะคะที่อาจารย์จะมอบให้ผ่านพิธีกรรมมามากมายทุกๆครั้งเวลามีพิธีกรรมหลายคนก็อยากจะมีโอกาสได้รับไปฉะนั้นวันนี้นะเอาใจกันใกล้ๆจะถึงวันไหว้ครูกันแล้วก็รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ครับเอาล่ะมา SMS กันเลยดีกว่าค่ะมา SMS นี่เลยครับท่านผู้ชมครับท่านแรกนะคุณพจนทะเบียนรถ7207ดีหรือเปล่าอยากไหว้แม่ย่านางใช้อะไรบ้างครับก็เวลาใช้นะครับดอกดาวเรืองก็เปรียบเสมือนความรุ่งเรืองงอกงามเรื่องของการเงินนะถ้าธรรมะลิเนี่ยเปรียบเสมือนความกลิ่นหอมนะแห่งเรื่องของคําสอนนะแห่งเรื่องของการที่นอบน้อมนะความดีงามของเทพเทวดาหรือว่าพระพุทธเนี่ยที่คุณดูแลปกปักรักษาจะได้มีเรี่ยวแรงในการต่อสู้ชีวิตต่อนะสองอย่างนี้ก็คือดอกดาวเรืองมะลินะครับบูชานะและที่สำคัญถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครบรอบวันเกิดคุณหรือว่าแม้แต่นะวันสำคัญของคุณเนี่ยควรจะทำบุญในเรื่องของการทำบุญนะในการดูแลพระสงฆ์องค์สามเณรที่ป่วยเจ็บหรืออาพาธ อันนี้ไม่ใช่ทางคันเนี้ยสามารถจะทำได้แต่คนที่ทำคือตัวคุณนั่นเองจะทำกุศลสร้างกุศลต่างๆเนี่ยทำตามนี้กูมานยังอยู่ไหมยังส่งเสริมเติมเต็มกับชีวิตคุณอยู่ครับคุณประจนครับเอาล่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณโมคะนะทะเบียนรถ7143เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เจอแต่เรื่องไม่ดีขออนุญาตเปลี่ยนใหม่นะครับโคซะครับอ๋อโคใช่หนูก็อ่านเป็นโมคะเป็นโมมาผมแบนผมไม่ยอมคุณโคซะนะคุณโคซะนะคุณโคซะมาดูกัน7143นะครับเป็นอย่างไรบ้างสะดุ้งต้องใช้เป็นบ้านอาจารย์คุณโคซะนะครับคุณโคซะช่วงนี้จะเจอแต่สิ่งไม่ดีนะครับไม่ใช่เฉพาะชื่ออย่างเดียวนะฮะแต่ว่าชื่อคุณเนี่ยมันเป็นช่วงที่ขาลงจริงๆสภาพเรื่องการงานเนี่ยเป็นการเว้นแห่งมีความซ้ำซ้อนเพราะปัญหาเก่าของเดิมเนี่ยกำลังคลี่คลายได้จริงแต่ว่าส่วนที่กำลังจะเคลียร์เนี่ยมันเป็นปัญหาเล็กๆปัญหาอันใหญ่กองใหญ่รออยู่รอบอาทิตย์หน้าฉะนั้นแล้วนะเตรียมตัวสักนิดหนึ่งแล้วจะผ่าวิกฤตดีๆเฉพาะเรื่องการเงินกับคู่ครองนะครับไม่ค่อยจะดีถ้าที่ควรครับคุณโคสาครับ SMS ต่อมาค่ะต่อมาคุณพัชราครับผมทะเบียนรถ2404จะมีโชคไหมคะติดขัดอะไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้ามีก็มีลังแต่จะเจรจาจะเป็นคนกลางได้ดีนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนที่คุณจะได้นะเรื่องความสำเร็จเรื่องของการเจตนาช่วยเหลือคนเนี่ยไปทิศทางที่ดีคือพูดง่ายๆเป็นผู้ให้อย่างเดียวได้แต่ว่าพอรอลงทุนนะช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มให้เป็นผลประโยชน์ไม่ค่อยได้ถ้าที่ควรมันเลยติดๆกันขัดแต่ปิดเป็นแค่ช่วงประมาณปลายพฤศจิกายนนี้ก็ผ่านพ้นแล้วแหละครับนะลุ้นอีกสักเดือนนึงก็จะดีขึ้นนะครับจากในเดือนนี้ทะเบียนนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภชัยค่ะทะเบียนรถ1285 บูชาอะไรดีด้านการงานการเงินจะดีหรือเปล่าบูชาสีกนปฏิมหาราชนะครับก็คือพระพิฆเนศนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็ไปกราบไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดด้วยยิ่งดีรถลาพาไปเลยนะฮะเอาน้ำพระทุบนที่สถานที่มณฑลพิธีนั้นน่ะนะก็คือไปไหว้วัดแล้วไปไหว้สถานที่ที่มีหลวงปู่ทวดแล้วก็เอาน้ำมนต์ที่วัดนั้นเนี่ยเอามาไปตัวรถผมไปตัวรถแล้วก็สวดอิติปิโสนะฮะก่อนเดินทางให้สวดอิติปิโสสักครั้งนึงเพื่อจะทำให้เสริมเติมเต็มในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินได้ดีขึ้นคุณสุภชัยครับนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะทะเบียนรถ2967มีโชคลาภบ้างไหมคะบูชาอะไรถึงไม่ค่อยดีถ้าที่ควรนะครับถ้าจะให้ดีจริงๆนะคุณควรจะถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงศีล8นะครับเป็นศีล8เนี่ยอย่างต่อเนื่องสักนะสัปดาห์ขอเป็นช่วงเดือนละหนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะไปไหว้นะครับให้อยากให้กลับไปกราบไหว้นะพระพุทธชินราชนะครับที่พิษณุโลกพระพุทธชินราชนะจะช่วยส่งเสริมเติมเต็มให้คุณมีพลังเรื่องของการปฏิบัติขึ้นช่วงหลังๆเนี่ยปฏิบัติธรรมได้น้อยลงบางทีแผ่วไปการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำประจำอย่าเว้นช่วงไปสภาวะกรรมฐานสมาธิก็จะยิ่งดีกับตัวคุณแล้วการเงินก็ดีลาภก็จะคล่องตัวครับเอาละนะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับคุณสายฝนสายนะเรานะฮะสายนาราค่ะขอโทษครับคุณสายฝนแสดงว่าจงลายเซ็นมาครับเขาคือชื่อสายฝนด้วยยังไม่มาสายนะครับสายนารานะครับไม่สายค่ะอยู่จังหวัดไหนครับครับคุณสายฝนอยู่สมุทรปราการค่ะคนสมุทรปราการชมเราเยอะแสดงว่าเจอกันบ่อยนะครับคุณสายฝนเคยมีโอกาสมาเจอกันยังคะเคยเจอแล้วค่ะอ๋อแล้วไม่คิดจะเจอกันอีกแล้วครับนะครับ
อยากค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสค่ะโอเคเดี๋ยวมีโอกาสแล้วดีๆแล้วเจอกันนะครับสร้างกุศลใหญ่อ่ะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของชื่อเด่นลายเซ็นดีคุณสายฝนยังไม่เปลี่ยนลายเซ็นเลยครับยังเลยค่ะเพราะว่าเอกสารอ๋อมันเยอะถ้าตรงนี้นะฮะถ้าคุณสายฝนจะเซ็นแบบหวัดแกมจงเนี่ยให้เอาไปใช้เฉพาะเรื่องการเงินนะฮะแต่ถ้าใช้เรื่องการงานปัญหาเก่าของเดิมนะฮะจะมารุมเร้าให้เราต้องแก้ปัญหาคนอื่นเขานะแล้วเราเป็นคนชัดเจนกับความคิดแต่พนาพนอความคิดคนอื่นให้ดีนะด้วยคำว่าด้วยปิยวาจาคำพูดดีอ่ะแต่คนรอบข้างไม่ค่อยเห็นใจเราด้วยฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องงานนะสายฝนก็ต้องระวังนิดนึงกลับมาเรื่องราวของทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถอะไรเอ่ยฮะครับ7220นะฮะชาวบอ7220เนี่ยถ้าเป็นสีบอลเงินบอลทองดีเนี่ยน่าจะเป็นสีบอลเงินใช่ไหมฮะเว้นสีดำนะแล้วก็ห่างสีขาวสักนิดนึงเพราะสองสีเนี่ยเป็นแรงปะทะคุณเกียรติเฉลิมชนรถคันนี้รถคู่ใจถ้าทำสิ่งใดก็ตามเดินทางไปเพื่อทำบุญสร้างกุศลหรือว่าติดต่อการเจรจาเรื่องการงานไฟเขียวผ่านตลอดเว้นอย่างเดียวกลางระหว่างรถจะมี2ประตูระหว่างรอยพับต่อเนื่องก็คือเวลาประตูปิดเข้าไปเนี่ยตรงนั้นจะมีขูดขีดหรือรอยเกิดขึ้นมาได้ระวังนะมอเตอร์ไซค์หนึ่งหรือแม้แต่สถานที่แคบๆจะเป็นขูดขีดรอยเท่านั้นเองอุบัติเหตุใหญ่มีแค่นั้นแต่หนักๆผ่านพ้นครับนะผ่านพ้นไปแล้วไม่น่าจะเกิดอีกนะครับคำถามจากรถลาหรือคำถามที่คุณอยากจะทราบนะครับคุณสายฝนไม่ยอมสายนะครับได้ ไม่ยอมสายแล้วเราแล้วครับอยากถามอาจารย์ไหมคะใช่ครับค่ะอยากให้ครูดูที่ร้านนะคะว่าเป็นยังไงร้านร้านเลขที่ครับร้านเลขที่อะไรฮะ192/20ค่ะ192/20ทำธุรกิจประเภทใดอยู่ครับเป็นร้านมินิมาร์ทค่ะมินิมาร์ทนะครับยอดเนี่ยนะรักษาระดับลงอยู่นะครับแต่ว่ามันจะดีขึ้นหลังจากที่นะประมาณเดือนพฤศจิกาช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นชัดนะก็คือพูดง่ายว่าจะเอากรอบกำไรเนี่ยไม่ค่อยจะได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นแบบเนี้ยที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะดีช่วงเดือนหน้าอาจจะเป็นเรื่องสงครามสภาวะว่าเรื่องของการเงินหรือว่าความฝืดเคืองมันมีอยู่นะฮะยอดจะตกนิดนึงแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องทำอาชีพ2อาชีพในเวลาเดียวกันทุกวันนี้ใครดูแลอยู่ครับดูแลเองค่ะนะฮะยังไงก็ตามแนะนำนะให้ขยายนะอาชีพเพิ่มเติมหน้าร้านก็ได้หรือคิดว่าเล็งๆว่าจะลงทุนกับคนอื่นช่วงนี้ไฟเขียวสามารถทำได้นะคุณสายฝนครับค่ะอาจารย์พอดีหนูทำตู้น้ำมันหยอดเหรียญอยู่อะค่ะอยู่หน้าร้านอีกอาชีพนึงทำนานยังครับเพิ่งทำไหมทำได้กี่ประมาณเกือบ3ปีแล้วอ๋อคือ3ปีใช่ไหมครับค่ะอ๋อก็คือแสดงว่าทำสองอย่างเนี่ยรู้สึกกำลังจะเติมน้ำมันอยู่กับลูกค้าก็เติมน้ำมันประจำนะครับก็ถือว่าเขาก็สามารถเอาเป็นค่าจะจ่ายค่าไฟค่าอะไรต่างพอได้นะแต่ก็อย่าเลิกนะฮะให้ทำเงี้ยนะฮะให้ทำอย่างนี้ต่อรวมถึงอยากให้แนะนำด้วยนะเรื่องอาหารนะอาหารสดด้วยขออภัยอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วนะหน้าร้านนะถ้ามีหน้าร้านบ้างนะให้ทำประเภทนี้เข้ามาควบคู่เพราะดูแล้วเนี่ยเราก็มีแนวโน้มอยากทำนู่นทำนี่นะฮะนะครับใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าอยากมีกิจการอีกค่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับอะไรข้าวสารครัวถาไงครับอร่อยดีเดี๋ยวฟังก่อนนะครับมินิมาร์ทนะฮะหรือว่าแม้แต่ขายของไปเสร็จทำไปแต่ว่าน้ำมันเป็นส่วนประกอบแล้วก็หาตัวอื่นมาเสริมเติมเต็มเหมือนเราเนี่ยพอคิดได้แต่จังหวะเราเนี่ยมันได้แต่คิดไงแต่มือจะช่วยมันน้อยใครคิดว่าจะมาสุดท้ายเราก็ต้องเหนื่อยคนเดียวคุณอย่าไปเริ่มเติมเต็มให้คนอื่นนะแล้วว่าคุณคิดว่าวางแผนให้ก่อนแล้วก็ออกมาไม่มีทางสุดท้ายตัวเองก็ต้องไปลงไปเต็มมือเต็มไม้เหมือนจะดึงเพื่อนขออภัยเหมือนจะดึงญาติมาช่วยไม่มีทางหรอกสุดท้ายคุณก็ต้องไปเหนื่อยแทนเขาเนาะต้องทำเองใช่ไหมใช่ทำเองแล้วก็ต้องทำใจนะครับรถดังเลยครับระวังโดนจับป่องนะแถวนั้นมันใกล้ถนนนะเนาะนะครับนี่เราระวังเรื่องภูมิแพ้ด้วยนะฮะคุณสายฝนภูมิแพ้เล็กๆอ่ะนะเขาบอกว่าคล้ายๆเขาเป็นไซนัสนะฮะจะแพ้เย็นบ้างหนาวบ้างเดี๋ยวเป็นเลยฮะแล้วเราต้องระวังเนาะเริ่มจะเป็นแล้วแหละครับอาการเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพโดยเน้นหนักช่วงประมาณกลางธันวาจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะหนักเลยนะคือคุณไม่ได้เป็นมานานแล้วไงพอเป็นเว้นช่วงปุ๊บเนี่ยมันเป็นในหายภูมิแพ้บ้างอะไรบ้างอ่ะสุดท้ายแล้วนะฮะปวดหัวตัวร้อนอะไรมันก็มีบ้างแต่สุดท้ายน่าจะป่วยเจ็บช่วงนั้นอย่างที่ผมบอกต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณสายฝนหลีกเลี่ยงได้ไหมคะอาจารย์หลีกเลี่ยงนี่อ่ะเขาเดี๋ยวนี้ก็มีวัคซีนฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะคุณไปฉีดวัคซีนก่อนดีไหมครับนะไปที่โรงพยาบาลเก่งๆที่นั่นมีนะสุขาการเยอะครับค่ะนะไปทำนะแล้วครับค่ะแล้ว
อาจารย์คะเราจะมีกิจการเป็นของตัวเองไหมคะแบบของเราเองเลยอะค่ะตอนนี้มันต้องอาศัยมือคนอื่นแล้วถึงจะรวยไงถ้าเราทำคนเดียวเพียวเจ็บเนื้อแล้วก็เป็นหนี้ครับคุณจริงๆเทปตัวเยอะนี่นะฮะหลังๆเนี่ยไอ้เรื่องหนี้เรื่องสินเนี่ยมันก็เผาๆลงแล้วแหละนะฮะรอเวลาสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะผ่านพ้นแล้วยังไงก็เอากำลังใจช่วยนะครับแล้วก็มีโอกาสมาเจอๆกันนะฮะค่ะอยากเจอทุกงานเลยค่ะขอบคุณครับโอ้โหชื่นใจมากแล้วเจอกันนะครับนะครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ